ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในคราวนี้เสนอคำว่าพระเครื่องคำว่าพระเครื่องนั้นก็หมายถึงพระพุทธรูปที่เป็นองค์เล็กๆนับถือกันว่าเป็นพระเครื่องที่คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับผู้ที่นำติดตัวได้ก็เป็นคำย่อมาจากพระเครื่องรางพระเครื่องปัจจุบันนั้นก็หมายรวมถึงพระพุทธรูปแล้วก็รูปพระสงฆ์ที่เรียกกันว่าเกจิอาจารย์ซึ่งก็หล่อขึ้นเป็นองค์เล็กๆหรือว่าเป็นผงอาจเป็นรูปองค์พระต่างๆไม่ว่าจะพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์ที่เป็นเกจิที่มีคนนับถือมากๆโดยรูปแบบก็มีหลายรูปแบบบางทีก็เป็นเหลี่ยมบางทีก็เป็นวงกลมบางทีก็เป็นสามเหลี่ยมรูปลักษณ์ก็ออกไปต่างๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะผ่านการที่เรียกว่าไปที่กรรมก็คือปลุกเสกหรือว่าจะเรียกกันว่าพุทธาภิเษกหรือว่าเสกเพื่อให้สิ่งของเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์การเสกก็ใช้คาถาใช้พุทธมนต์อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ใช้วิธีเจริญจิตภาวนาส่งจิตมาที่วัตถุสิ่งของเหล่านั้นการทำอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะป้องการภัยอันตรายต่างๆได้รวมทั้งมีความคิดว่าจะได้นำโชคลาภมาสู่ผู้ที่มีวัตถุสิ่งของเหล่านี้ติดตัวได้พระเครื่องนั้นได้วิวัฒนาการมาตามลำดับจากการนิยมเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มานิยมด้านการเป็นศิลปะแล้วก็มานิยมในเรื่องของความเก่าก็แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ใช้และต่อมาก็ทำเป็นที่ระลึกบ้างหรือว่าบางทีก็นำเอามาให้เช่าบูชาเพื่อที่จะนำปัจจัยไปสร้างถาวรวัตถุแล้วก็มีพระเหล่านี้เป็นของที่ระลึกแต่ถึงอย่างไรก็ตามคำว่าพระเครื่องนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วว่ามีไว้แล้วเนี่ยจะป้องกันภัยอันตรายได้จะช่วยให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือว่าป้องกันพูดผีปีศาจได้ทำให้ตนเองนั้นมีความเจริญได้ซึ่งก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละความเชื่อแต่ที่สุดแล้วคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็คือให้ละกิเลสไม่ให้โลภโกรธหลงนั่นเองถ้าเราทำตามคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาได้ชีวิตเราก็มีความสุขความเจริญได้เช่นกัน
วัตถุสิ่งของนั่นก็เป็นวัตถุสิ่งของที่สูญหายได้แต่ว่าคุณงามความดีที่ติดอยู่ที่ใจเรานั้นจะติดอยู่ที่ใจเราตลอดไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้ธรรมาภาพของหนูเอ่ยขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร